ปู่แอดเจ้าหน้าต่อมาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดเจ้าหน้าต่อขอเสนออาหารสมองยามเย็นกับคุยข่าวยามเย็นประจำวันที่5กันยายนเวียดนามบูมสุดๆทิ้งห่างไทยไว้ข้างหลังอ้าวเฟซบุ๊กอาจยังไม่ใช่บ้านพักคนชราซะทีเดียวอาหารสมองยามเย็นปู่แอดจนตอเสิร์ฟทุกวันนะครับเวลานี้วันนี้เป็นข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆที่น่าสนใจเรื่องราวของเศรษฐกิจเวียดนามบูมสุดๆต่างชาติแห่กันลงทุนทิ้งไทยไม่เห็นฝุ่นไว้ข้างหลังแบงก์ชาติเตือนธนาคารทหารไทยธนชาติให้ช่วยเหลือลูกค้าด่วนหลังระบบธนาคารล่มกว่า3วันโอ้โหเรื่องราวของ Facebook อาจกลับมาคืนชีพเมื่อวัยรุ่นอเมริกันยังนิยมใช้เป็น Active User อันดับ1เรื่องราวของสหรัฐสั่งซื้อกล้องไฮเทคสำหรับทหารในใช้ในสงครามจาก Microsoftไฮเทคเข้าไปทุกวันแล้วเรื่องราวของเยอรมนีเปิดแผนช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนแพ็กเกจพิเศษจากกรณีเรื่องของพลังงานมูลค่ากว่า 65,000 ล้านยูโรหรือ 2.3 ล้านล้านบาทเท่ากับ 70% ของงบประมาณรายจ่ายประเทศไทยทีเดียวเหลียวมามองดูในไทยข่าวสั้นประจำวันเพื่อนของเรากิจกรรมและข่าวประชาธิปไตยอ้าวข่าวลือกันช่อนแล้วว่าชนชั้นสูงคนนั้นคลอดลูกแล้วหาหายไปไหนที่แน่ไปคลอดลูกหรือนี่ข่าวลือนะและถ้าศาลรัฐธรรมนูญแล้วไร่ประยุทธ์แล้วกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยใบตองแห้งปู่แอดขอบ่นจับตาการลื้อระบอบประยุทธ์ระบอบไดโนเสาร์และเครือข่ายของระบอบไดโนเสาร์รวมทั้งองค์คาพยพต่างๆสำคัญกว่าการปลดหรือการไล่ประยุทธ์จันทร์โอชาเพียงคนเดียวจากข่าวสั้นประจำวันจนถึงปู่แอดขอบ่นเป็นการรีลันจากเทปเมื่อเช้านี้ข่าวรับอรุณนะครับเรื่องราวของปู่แอดขอบ่นใครที่คิดว่าคนแก่บ่นไร้สาระพอถึงตรงนั้นก็กดข้ามไปส่วนคนที่อยากให้นั่งบ่นกันต่อก็เขียนมาบอกด้วยว่าทำไมถึงยังอยากให้คนแก่คนนี้นั่งบ่นต่อไปเพราะนั่งบ่นอยู่คนเดียวไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรอ้าวมาเริ่มดูเรื่องของข่าวเด่นประจำวันเศรษฐกิจเวียดนามเมื่อไทยหมดบุญเก่าต่างชาติแห่ไปปักหมุดลงทุนในเวียดนามยอดลงทุนจากต่างประเทศวงเล็บ FDI พุ่งแซงไทยแบบไม่เห็นฝุ่นสัญญาณบ่งชี้ว่าไทยเริ่มไร้เสน่ห์แล้วเรื่องราวดังกล่าว The Standard Well รายงานตัวเลขเศรษฐกิจไทยในไตรมาส2ที่ขยายตัวได้เพียง 2.5 ขณะที่ครึ่งปีแรกขยายตัวได้ 2.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนถือเป็นตัวเลขที่ออกมาต่ำกว่าหลายฝ่ายคาดการไว้เมื่อเจาะไปดูในแถลงการของสภาพัฒน์พบว่าหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้ GDP ของไทยเติบโตได้ค่อนข้างน้อยคือการลงทุนในไตรมาส2ที่ผ่านมาการลงทุนในภาพรวมของไทยปรับลดตัวลง 1% ตามการลงทุนภาครัฐที่หดตัวลง 9% ขณะที่ภาคเอกชนขยายตัวเพียง 2.3 ชะลอตัวลงจาก 2.9 ในไตรมาสก่อนมูลค่าการลงทุนทางตรงจากต่างชาติ FDI ของไทยครึ่งปีแรกอยู่ประมาณ 2.1 แสนล้านขณะที่เวียดนามเนื้อหอมต่างชาติแห่ปักหมุดลงทุนสถานการณ์การลงทุนของไทยดูเหมือนสวนทางกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามที่ครึ่งปีแรกที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์มวลรวมขยายตัวถึง 6.42 หากดูตัวเลขไตรมาส2เศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวถึง 7.72 นั่นเป็นอัตราขยายตัวเร็วที่สุดในรอบเกือบ10ปีและสูงที่สุดในภูมิภาคการฟื้นตัวเศรษฐกิจที่รวดเร็วทำให้เวียดนามสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติได้เกือบ5แสนล้าน
นับจากแค่ต้นปีที่ผ่านมาอีกทั้งมีข่าวว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกไม่ว่าเป็น Apple จากอเมริกา Foxconn ของไต้หวัน Samsung เกาหลีใต้ต่างให้ความสนใจเข้าไปตั้งฐานการผลิตและขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวงวางแผนและการลงทุนของเวียดนามรายงานสถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศวงเล็บ FDI ครึ่งปีแรกของปี2022มียอดลงทะเบียนขอลงทุนสูงถึง 1.4 หมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐขณะที่ยอดการลงทุนจริงอยู่ที่ 10,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐปัจจุบันมีบริษัทต่างชาติจาก84ประเทศทั่วโลกเข้าไปลงทุนในเวียดนาม5ประเทศที่มีการลงทุนสูงสุดในเวียดนามช่วง6เดือนแรกของปีคือสิงคโปร์มูลค่า 4.1 พันล้านรองลงไปเป็นเกาหลีใต้ 2.6 พันล้านเดนมาร์ก 1.3 พันล้านตามด้วยจีนญี่ปุ่นและฮ่องกงการไหลเข้ามาของเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศถือเป็นตัวแปรที่ทำให้เศรษฐกิจและการส่งออกของเวียดนามขยายตัวได้อย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยทั้งมูลค่าการส่งออกและมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติของเวียดนามได้แซงไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือประเทศไทยกำลังหมดบุญเก่าเรียกได้ว่างานนี้กลายเป็นไร้เสน่ห์โดยสิ้นเชิงแล้วหลังจากถูกแช่แข็งจากคนเนื้อหอมจากเสือตัวที่5วงเล็บกำลังจะเป็นกลายเป็นเห็บหมาแห่งอาเซียนในที่สุดนี่แหละผลของการแช่แข็งประเทศไทยหลังจากธนาคารทหารไทยธนชาติระบบร่มต่อเนื่องถึง3วันธนาคารแห่งประเทศไทยแบงก์ชาติสั่งให้ธนาคารทหารไทยธนชาติดูแลลูกค้าเพราะปัญหาระบบร่มต่อเนื่องถึง3วันผู้บริหารออกแถลงการขอโทษหากเป็นในต่างประเทศต้องเรียกว่าถึงขั้นเจ๊งกันเลยทีเดียวลองคิดดูว่าคนเราที่ใช้ระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์การซื้อการขายทุกสิ่งทุกอย่าง3วันไม่สามารถทำมาหากินได้ไม่สามารถติดต่อสื่อสารทางการเงินกับใครได้ไปตลาดก็ใช้บัตรไม่ได้ขึ้นรถก็ใช้บัตรไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศเขาไม่ได้ถือบัตรธนาคารกันมากมายเหมือนคนไทยแบบนี้เรียกว่าด้อยพัฒนาด้อยประสิทธิภาพกันอย่างแท้จริงลองไปดูซิว่าในเรื่องที่ผ่านมาในช่วงครึ่งปี64ถึง65มีการล่มกี่ครั้งสำหรับระบบของธนาคารต่างๆในปี64ธนาคารกรุงเทพล่ม8ครั้ง9ชั่วโมงกรุงไทย5ครั้ง12ชั่วโมงกรุงศรี6ครั้งกว่า24ชั่วโมงกสิกร2ครั้ง2ชั่วโมงทหารไทยธนชาติ17ครั้ง16ชั่วโมงไทยพาณิชย์10ครั้ง13ชั่วโมงแล้วในครึ่งปีของปี65ของธนาคารกรุงเทพล่ม3ครั้งกว่า22ชั่วโมงขณะที่ธนาคารกรุงไทยล่ม3ครั้ง5ชั่วโมงกรุงศรี1ครั้ง4ชั่วโมงกสิกร1ครั้งไม่ถึง1ชั่วโมงทหารไทยธนชาติล่ม12ครั้งกว่า38ชั่วโมงส่วนธนาคารไทยพาณิชย์8ครั้ง7ชั่วโมงเห็นแบบนี้ก็คงรู้แล้วว่าหากจะเลือกธนาคารใช้โดยไม่มีความเสี่ยงจะเลือกที่ไหนอย่างไรข่าวดีของมาร์คซักเคอร์เบิร์กมาแล้วเมื่อ Facebook ยังไม่ตกต่ำในยุควัยรุ่น Gen Z ชาวอเมริกันมีรายงานชี้ว่า Active User อันดับหนึ่งของโซเชียลมีเดียกลายเป็น Facebook ส่วน TikTok อยู่อันดับ4ข่าวดังกล่าว The Standard Well รายงานเมื่อ19นาทีที่ผ่านมาเมื่อพิจารณาจากความนิยม TikTok ที่เป็นผู้นำในชาร์ตดาวน์โหลดมาหลายเดือนผู้คนคงคิดว่าวัยรุ่นจะเข้า TikTok บ่อยกว่าแอปอื่นๆอย่าง Facebook Instagram แต่มันไม่ใช่เลยข้อมูลจาก data.ai พบว่า Active User ในแต่ละเดือนแอปโซเชียลมีเดียอันดับหนึ่งในสหรัฐของวัยรุ่น Gen Z คือ Facebook และส่วน TikTok เป็นอันดับ4
ขณะที่ Gen Z มี engagement กับแอปโซเชียลที่พวกเขารักบ่อยขึ้นใน5ตลาดหลักแต่การใช้เวลาบนแอป Gen X กับใช้มากกว่า Gen Z ถึง 25% ในการวิเคราะห์ของ data.ai มีพื้นฐานบนข้อมูลอุปกรณ์ Android เท่านั้นซึ่งส่งผลอย่างมากต่อบางพื้นที่เช่น 53% ของผู้คนในอเมริกาเหนือใช้ระบบ iOS ขณะที่ในสหราชอาณาจักรแบ่งกัน 50-50 ขณะที่เกาหลีใต้ Android ครองตลาด 37% เยอรมนีอยู่ที่ 66% ด้วยเหตุนี้ข้อมูลจึงไม่ครอบคลุมทั่วทั้งหมดแต่ขอบเขตของข้อมูลเชิงลึกนั้นกว้างพอที่จะบ่งชี้ถึงเทรนด์ทั่วไปได้แม้ว่า Facebook จะไม่ใช่แพลตฟอร์มที่น่าใช้อีกต่อไปแต่มันยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันข้อสังเกตที่สำคัญคือการที่แพลตฟอร์มมีผู้ใช้รายเดือนที่มากไม่ได้หมายความว่าผู้พ่อหรือพ่อใช้เวลาส่วนใหญ่บนแพลตฟอร์มจากการวิจัยล่าสุดของ data.ai แสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้ใช้งานรายเดือนเป็นตัวชี้วัดที่ล้าสมัยสำหรับประสิทธิภาพของแอปสิ่งที่เราต้องการจริงๆคือเวลาที่ใช้ไปโดยเฉลี่ยถือว่าเป็นข่าวดีของมาร์คซักเคเบิร์กเมื่อยังมีสาวก Facebook ที่เรียกว่าไม่ใช่แหล่งรวมบ้านพักคนชราแต่อย่างใดกองทัพบกสหรัฐเริ่มรับมอบแว่นโฮโลแวนซึ่งพัฒนาโดยบริษัท Microsoft ชุดแรก 5,000 ชิ้นหลังผ่านการทดสอบการใช้งานข่าวดังกล่าวรายงานจาก TNN Techกองทัพสหรัฐอเมริกาหนึ่งในกองทัพที่ใช้งบประมาณด้านการทหารมากที่สุดในโลกล่าสุดกองทัพบกสหรัฐเริ่มต้นรับมอบแว่นโฮโลแวนในโครงการ Integrated Virtual Augmentation System หรือ IVAS จากบริษัท Microsoft หลังจากทดสอบการใช้งานที่เข้มงวดเนื่องจากข้อกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้งานที่แท้จริงทีมงานของกองทัพสหรัฐได้ทำการทดสอบแว่นโฮโลแวนภาพสนามในพื้นที่การฝึกซ้อมรบแว่นตาถูกสวมใส่โดยทหารในกองทัพสหรัฐกองกำลังทหารราบเพื่อแสดงข้อมูลด้านการรบการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยรบรวมถึงการมองเห็นในเวลากลางคืนกองทัพสหรัฐอเมริกาโดยกองทัพบกได้สั่งซื้อแว่นโฮโลแวนชุดแรก 5,000 ชิ้นมูลค่า 17,300 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือราว 13,700 ล้านบาทในเดือนมีนาคมที่ผ่านมากองทัพบกสหรัฐอเมริกามีโครงการจัดซื้อแว่นตารุ่นนี้ราว 121,000 ชิ้นในอีก10ปีนับจากนี้โดยการจัดซื้อเพิ่มเติมจะถูกพิจารณาอย่างเข้มงวดและเป็นไปตามเงื่อนไขการประเมินประสิทธิภาพของแว่นตาโครงการ Integrated Virtual Augmental System IVAS เริ่มต้นในปี2018โดยกองทัพบกสหรัฐได้ทำการทดสอบงานการใช้งานแว่นโฮโลแวนรุ่นแรกๆโดยการทดสอบครอบคลุมกับระบบการใช้งานปฏิบัติการและซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการรบอื่นๆข้อมูลในช่วงเวลาดังกล่าวแว่นตาโฮโลแวนสำหรับการใช้งานทหารมีราคาอยู่ที่ 3,500 เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือราว 128,000 บาทรายงานการทดสอบประสิทธิภาพและการใช้งานแว่นโฮโลแวนของกองทัพสหรัฐจะถูกส่งให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสหรัฐประกอบกับการพิจารณางบด้านการทหารเพิ่มอีก 424.2 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือราว 15,500 ล้านในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ต้องบอกว่าเขาปรับเปลี่ยนกองทัพไม่ได้ใช้ทหารเกณฑ์แต่เป็นทหารอาชีพเรียกว่าเป็นสมาร์ทอาร์มี่และเป็นสมาร์ทโซลเจอร์กันหมดแล้วในยุคของดิจิตอลทุกสิ่งทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยความรู้การเกณฑ์ทหารมา3เดือน6เดือนแล้วมาใช้งานอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆย่อมไม่สามารถเป็นไปได้ชั้นใดก็ฉันนั้นนี่คือโรคที่เปลี่ยนไปแต่ประเทศบางประเทศ
ไม่ได้เกณฑ์ทหารเข้ามาเพื่อทำการสู้รบหรือเอาชนะข้าศึกศัตรูแต่เอามาเลี้ยงไก่ตัดหญ้าซักกางเกงในให้กับบรรดาเจ้านายและเมียเจ้านายทั้งหลายวัตถุประสงค์มันต่างกันรวมถึงเอาไว้ใส่ชื่อใบเบิกเงินใส่กระเป๋าเจ้านายเพราะฉะนั้นประเทศนี้เรื่องเกณฑ์ทาสเกณฑ์ไพ่ที่ใช้ชื่อว่าเกณฑ์ทหารคงจะเลิกยากฉันใดก็ฉันนั้นเยอรมนีเปิดชุดมาตรการบรรเทาทุกข์ด้านต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นเป็นเงินถึง 6.5 หมื่นล้านยูโรหรือ 2.3 ล้านล้านบาทหลังรัสเซียปิดท่อแก๊ส Nord Stream 1ข่าวดังกล่าว The Standard Well รายงานเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วรัฐบาลเยอรมนีเปิดเผยแผนบรรเทาทุกข์มูลค่า 6.5 หมื่นล้านยูโรคิดเป็นเงินไทยกว่า 2.3 ล้านล้านเพื่อช่วยเหลือชาวเยอรมันหลายล้านครัวเรือนที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากหลังค่าของชีพและราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นท่ามกลางวิกฤตพลังงานครั้งรุนแรงในรอบหลายทศวรรษของยุโรปมาตรการสำคัญในแผนบรรเทาทุกครั้งนี้รวมถึงคำให้สัญญาว่าจะจำกัดผลกำไรมหาศาลของบริษัทพลังงานการจ่ายเงินให้กับผู้รับบำนาญ นักเรียนผู้ปกครองผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นมาตรการควบคุมราคาไฟฟ้าการให้คำมั่นว่าจะออกตั๋วอุดหนุนสำหรับรถสาธารณะทั่วประเทศนอกจากนี้ตั๋วเงินอุดหนุนฤดูร้อนซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากหมดอายุไปแล้วรัฐบาลเยอรมนีเปิดเผยว่าตั๋วอุดหนุนเวอร์ชั่นใหม่ที่จะใช้อาจมีราคาระหว่าง 49-69 ยูโรโอลาฟ ชอลนายกรัฐมนตรีเยอรมันกล่าวในงานแถลงข่าวที่จัดขึ้นที่ทำเนียบนายกที่กรุงเบอร์ลินว่ามาตรการดังกล่าวเป็นขั้นตอนสำคัญและยิ่งใหญ่เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนพร้อมระบุว่าวิกฤตการณ์นี้คือความรับผิดชอบของปูตินซึ่งหมายถึงวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียและที่ก่อสงครามในยูเครนทั้งนี้เยอรมันกำลังเผชิญกับวิกฤตด้านพลังงานที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่รัสเซียตัดสินใจปิดการส่งแก๊สผ่านท่อ Nord Stream 1เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบริษัท Gazprom ประกาศว่าจะไม่กลับมาเปิดการส่งแก๊สผ่านท่อตามแผนที่วางไว้หลังจากปิดบำรุงรักษาเป็นเวลา3วันรัฐบาลเยอรมันได้ประกาศตอบโต้ด้วยการประกาศแผนฉุกเฉินด้านแก๊สระดับที่2จากระดับที่3และกำลังพิจารณาการผ่อนคลายนโยบายผ่านพลังงานสิ่งแวดล้อมหลายประการเพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าวรวมถึงขยายระยะเวลาการดำเนินงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และถ่านหินเยอรมันให้คำมั่นสัญญาว่าจะสนับสนุนความพยายามของสหภาพยุโรปในการควบคุมผลกำไรของบริษัทพลังงานซึ่งกำลังอยู่ระหว่างเจรจาโดยการเคลื่อนไหวดังกล่าวจะสร้างความคล่องตัวทางการเงินสามารถใช้บรรเทาผลกระทบจากปัญหาค่าของชีพที่สูงขึ้นของผู้บริโภคในยุโรปได้การประกาศแผนดังกล่าวของเยอรมันมีขึ้นก่อนการประชุมฉุกเฉินรัฐมนตรีด้านพลังงานสหภาพยุโรปในวันศุกร์หน้าโดยที่ประชุมจะเตรียมหารือเกี่ยวกับมาตรการอื่นๆรวมถึงการกำหนดราคาพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนถ่านหินและนิวเคลียร์การบรรเทาทุกข์ครั้งนี้ถือเป็นแพ็กเกจช่วยเหลือผู้บริโภคและบริษัทต่างๆให้สามารถรับมือภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นชุดที่3หลังจากโอลาฟ ชอลเข้ารับตำแหน่งเมื่อปลายปี64โดยทำให้การบรรเทาทุกข์ทั้งหมดขณะนี้ใช้เงินไปแล้วมากกว่า 9.5 หมื่นล้านยูโรและทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในงบประมาณของรัฐบาลกลางเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญรัฐบาลเยอรมนีเปิดเผยอีกว่าได้ส่งร่างงบประมาณต่อให้อย่างรัฐสภาสำหรับการใช้จ่ายในปีหน้าแล้วพร้อมกล่าวว่าร่างงบประมาณดังกล่าวอยู่ในขอบเขตของรัฐธรรมนูญซึ่งว่าด้วยการกู้ยืมเงินสาธารณะ Debt Break ขณะที่นายกรัฐมนตรีเยอรมันกล่าวว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาใช้ภาษีลาภลอยจากผลกำไรบริษัทพลังงานจะไปใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลอีกด้วยประเทศที่ร่ำรวยยังสามารถทำได้หลายสิ่งหลายอย่างในการช่วยเหลือประชาชน
เยอรมนีมีประชากรไม่แตกต่างจากประเทศไทยมากนักแพ็กเกจช่วยเหลือนี้มูลค่า 2.3 ล้านล้านซึ่งเท่ากับงบประมาณ70-80% ของงบรายจ่ายของประเทศไทยทีเดียวต้องถือว่านี่แหละมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่แท้จริงที่เขาดูแลประชาชนของตนเองปู่แอดจนอตอถึงแม้ไม่อยู่ในเยอรมนีแต่รัฐบาลของประเทศที่ปู่แอดอยู่ก็ดูแลประชาชนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมายังได้รับเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์คิดแล้วเป็นเงินหลายหมื่นบาทเข้าบัญชีทีเดียวเช่นเดียวกันเอาหลังจากดูรอบโลกแล้วเราจะไปดูในกาลานิเซียว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นเพื่อนของเราวันพรุ่งนี้5กันยาวงเล็บวันนี้ 13:30 น.ศูนย์ทนายความแจ้งว่าศาลอาญานัดฟังคำพิพากษา4นักกิจกรรมอาทิตย์เสี่ยงเมี่ยงใบบุญและคิวที่ถูกตำรวจเข้าล้อมจับกลุ่มพร้อมรถเครื่องเสียงบริเวณหน้าโรงพยาบาลพญาไท2หลังม็อบ3กันยา64และถูกกล่าวหาว่ามีการต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานและหลบหนีการจับกลุ่มสำหรับการสืบพยานเปิดบันทึกสืบพยานฝ่ายจำเลยต่อสู้คดีว่า 1. ไม่ได้เป็นผู้จัดชุมนุมเข้าร่วมโดยการสวมหน้ากากและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ไม่ใช่รถที่ตัวเองกลุ่มผู้จำเลยเป็นเจ้าของรถเครื่องขยายเสียง 2.ทั้ง4ไม่ได้ใช้กำลังหรือความรุนแรงต่อตำรวจประกอบกับการจับกุมของเจ้าหน้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายรถยนต์ที่ใช้ไม่มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทางราชการตำรวจไม่แสดงบัตรประจำตัวไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาไม่ได้แจ้งสิทธิ์ไม่ได้ให้โอกาสในการติดต่อทนาย 3. พยานหลักฐานของโจทก์ไม่สามารถระบุตัวผู้ทำร้ายตำรวจได้ตั้งแต่ก่อนการจับกุมทั้งคำให้การพยานโจทก์ในประเด็นดังกล่าวมีความสับสนวกวนย้อนแย้งระหว่างพยานโจทก์ด้วยกันทางทะลุวังแจ้งว่าให้ช่วยกันจับตาพรุ่งนี้วงเล็บวันนี้5กันยายนเวลา9นาฬิกาที่ศาลอาญารัชดาอัยการจะส่งฟ้องคดี112จากการทำโพคุณเห็นด้วยหรือไม่ที่รัฐบาลอนุญาตให้กษัตริย์ทำตามอัธยาศัยของสมาชิกกลุ่มทะลุวังบุ้งใบปอเมนูโดยมีเยาวชนอีกคนหนึ่งที่โดนแจ้งคดีนี้ด้วยคือพลอยเบนจมาพรร่วมกันสังเกตการณ์และให้กำลังใจพวกเธอด้วยนะครับและนี่คือข่าวสั้นเพื่อนของเราโปรดติดตามนะครับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสารประชาธิปไตยและกิจกรรมประชาธิปไตยกลุ่มทะลุแก๊สจัดกิจกรรมยืนเหยียดย่ำคืนความยุติธรรมให้เพื่อนเราเรียกร้องคืนความยุติธรรมและปล่อยเพื่อนเราในขณะที่ตะวันทานตะวันได้โพสต์คลิปโดยระบุว่าเธอถูกเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบคุกคามโดยการเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวขับรถตามประกบมีการบันทึกภาพเธอตลอดเวลาแม้ว่าเธอใส่กำไร EM อยู่ก็ตามเป็นการคุกคามข่มขู่ที่ต้องถ่ายภาพเพราะต้องเอาไปรายงานคนที่อยากจะดูว่าน้องๆเหล่านี้ทำกิจวัตรอะไรบ้างในชีวิตประจำวันโรคจิตหรือยังไงก็ไม่ทราบและนี่คือข่าวสารประชาธิปไตยประจำวันมีการแจ้งเรื่องข่าวลือจากสชอเรื่องขณะนี้มีการปล่อยข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ให้สังคมหลงเชื่อว่ามีบุคคลชั้นสูงคลอดแล้วข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงใครที่ปล่อยเฟคนิวนี้ระวังอาจจะต้องถูกดำเนินคดีในที่สุดสังคมก็ได้รับรู้จากไม่รู้ว่าข่าวหรืออะไรพวกนี้อยู่แล้วตอนนี้ก็เลยรู้เลยขอบคุณนะคะฮ่าฮ่าฮ่า
เป็นเพราะว่าสช.อ.นายนพดลคนนี้ที่อยู่เบื้องหลังเป็นอดีตรองประธานสหภาพการบินไทยพูดง่ายๆว่าเป็นอยู่ขั้วของจอมยุทธจากแดนใต้บ้านพุหาดใหญ่ไม่ถูกกับนางพญาจากแดนเหนือผู้มีเพลงยุทธกราบสถานแผ่นดินเมื่อคนสนิทของจอมยุทธหญิงยื่นตีนให้กราบสถานแผ่นดินมาเจอกับหญิงกราบสถานแผ่นดินก็เป็นแบบนี้แต่ยังไม่ยืนยันนะครับว่าคลอดหรือไม่คลอดอย่างไรรอติดตามก็แล้วกันแต่ข่าวนี้สงสัยลือกันกระชอนฮ่า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 ไม่รู้ก็เลยรู้กันหมดเลยงานนี้ในกระแสข่าวเรื่องการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญนั้นวิษณุเครืองามระบุเห็นคำชี้แจงปม8ปีของพลเอกประยุทธ์แล้วตอบทุกประเด็นไม่ได้เริ่มนับปี57ส่วนตัวคิดว่าฟังขึ้นและตรงกับใจเชื่อถ้าเปิดออกมาคนเห็นจะรู้ว่าชี้แจงขึ้นในขณะที่เรื่องของคำตัดสินที่ใกล้จะเกิดขึ้นในไม่นานนี้ใบตองแห้งอธิกิจแสวงสุขบอกว่าถ้าตู่ไปรัฐธรรมนูญศักดิ์สิทธิ์เกือบ10วันหลังถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ประยุทธ์กลายเป็นสิ่งแปลกปลอมไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ถ้าศาลรัฐธรรมนูญถีบตู่ตกเก้าอี้ฝ่ายประชาธิปไตยจะแซ่ซ้องศาลไหมคงไม่หรือมีบ้างก็ต้องยั้งกันไว้ไม่มีใครลืมศาลยุบพรรคพลังประชาชนไทยรักษาชาติอนาคตใหม่และชี้ว่าคนรุ่นใหม่ชู3นิ้วล้มล้างการปกครองอย่างไรก็ดีในสังคมวงกว้างสำหรับคนทั่วไปที่ไม่เข้าใจหลักการประชาธิปไตยนักปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าศาลจะเป็นพระเอกเป็นอำนาจศักดิ์สิทธิ์ผู้พิทักษ์แห่งรัฐธรรมนูญ2560ที่เล่นงานหมดทั้งศิระเจนจาคะปารินาไกรคุปกนกวันวิราวันและอาจจะมีนิพนธ์บุญญามณีอีกรายนี่สมมุตินะสมมุติยังไม่เชื่อว่าหรอกว่า54จะถีบตู่ตกเก้าอี้วงเล็บได้จริงๆจะไปทางตู่อยู่ต่อเสียมากกว่าแต่มีโอกาสสูงที่จะวินิจฉัยให้นับตั้งแต่60ถึง68ซึ่งมีเหตุผลทางกฎหมายเริ่มนับเมื่อมีรัฐธรรมนูญประกาศใช้และมีทางออกทางการเมืองให้ตู่กลับมาจัดเอเปกยุบสภาบีบให้ประกาศว่าพอแล้วเพราะเลือกตั้ง66เป็นนายกได้แค่2ปีแต่ถ้ามองกว้างไปจากประเด็น8ปีประยุทธ์เราจะเห็นว่าศาลองค์กรอิสระกำลังพยายามสร้างเครดิตอย่างน้อยให้คนเชื่อว่าเล่นงานหมดทุกฝ่ายไม่เหมือนยุครัฐธรรมนูญ50ที่เล่นงานฝ่ายเดียวแมลงสาบรอดทุกทีนี่ปปช.ก็เล่นหมดตั้งแต่นายกอบจ.รัฐมนตรีส.ส.รัฐบาลเสียบบัตรแทนกันก็โดนส่งศาลฎีกาส่งศาลรัฐธรรมนูญทำตัวเป็นผู้พิทักษ์กำจัดนักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายค้านพึงระวังเวลายืมหอกดาบคืนสนองอย่าส่งเสริมอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่จะย้อนกลับมาเล่นงานเราทุกเมื่ออย่าทำให้ศาลองค์กรอิสระเป็นความหวังสถาปนาพลังอำนาจที่ยิ่งโค่นยากสมมุตินะสมมุติถ้าศาลถีบตู่ตกเก้าอี้การแก้รัฐธรรมนูญลดอำนาจหรือยุบอำนาจศาลรัฐธรรมนูญจะยิ่งโค่นยากมันมีบางครั้งที่องค์กรเทวดาเล่นงานฝ่ายตรงข้ามแล้วเข้าทางฝ่ายประชาธิปไตยเช่นกกต.ศาลอุทธรณ์แจกใบเหลืองนายกอบจ.กาฬสินธุ์แล้วเลือกตั้งใหม่เพื่อไทยแลนด์สไลด์ใบเหลืองโทษฐานผู้ช่วยหาเสียงประกาศในวันสุดท้ายป้ายหาเสียงที่ปักไว้ทั่วจังหวัดใครอยากได้เอาไปเลยหาว่าสัญญาจะให้ทั้งที่มันเป็นประเพณีเลือกตั้งไปแล้วพ้นหาเสียงวันสุดท้ายใครอยากได้ป้ายเอาไปเลยเลือกไม่เลือกก็เอาได้ไม่ต้องเป็นภาระให้ตามเก็บ
กกต.กับศาลกลับเห็นว่าเป็นสัญญาจะให้เรายอมรับกันจากแบกใบเหลืองอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวอำนาจศักดิ์สิทธิ์มันจะย้อนมาหาเราศรีสุวรรณจันยาพยายามจะเอาเรื่องป้ายมาเล่นงานชัดชาติแต่กกต.ไม่กล้าเพราะคะแนนคนกรุงเทพ 1.4 ล้านคนกรณีนิพนธ์บุญญามณีก็เหมือนกันศัตรูตัวเอสสก้าวไกลสายใต้สาย NGO คือถ้าเอาผิดเรื่องที่ดินเรื่องจะนะเต็มที่เลยแต่ถ้าเรื่องจัดซื้อรถซ่อมบำรุงอเนกประสงค์ที่ประมูลก่อนที่นิพนธ์จะมาเป็นนายกอบจแล้วสอบทุจริตนิพนธ์เลยไม่ยอมจ่ายเงินปปช.หาว่าละเว้นกบฏหน้าที่กูระงงถ้านิพนธ์ยอมจ่ายปปช.ก็คงหาว่าสมคบกันทุจริตนิพนธ์มันไม่ใช่ตัวดีอะไรแต่ระหว่างนิพนธ์กับงูกับปปช.ต้องตีปปช.ก่อนรัฐธรรมนูญ2560ที่วางกึ่งระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมีอาวุธสำคัญสองด้านคืออำนาจปืนและอำนาจกฎหมายศาลและองค์กรอิสระมันพยายามสร้างเครดิตองค์กรผู้พิทักษ์เล่นงานทุกฝ่ายเพื่อให้ประชาชนยอมรับอำนาจที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเช่นศาลตัดสินจริยธรรมทั้งที่ตัวเองเน่าในทั้งปปช.ทั้งกกต.และศาลรัฐธรรมนูญปปช.เพิ่งปลดรองเลขารวมทั้งผอ.จังหวัดคิดหรือว่าเน่าแค่2รายมันเฉาโชว์จนแบกไม่ไหวต่างหาก250สว.ไม่ยอมให้ส.ศาสตราจารย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์เป็นปปช.เพราะแสดงความเห็นโต้นาฬิกายืมเพื่อนการยืมใช้คงรูปไม่ยอมให้ศาสตราจารย์ด้านวิศวะเป็นกสทช.เพราะคัดค้านการควบรวม True Detect การใช้อำนาจเล่นงานฝ่ายตรงข้ามเป็นแค่ภาพลวงตาขณะที่ศาลยุติธรรมก็ใช้อำนาจอำมหิตกับคนรุ่นใหม่สิ่งที่นักถึกอธิกิจให้ความเห็นน่ารับฟังเป็นประเด็นเรื่องของอย่าพยายามสถาปนาอำนาจศาลศักดิ์สิทธิ์องค์กรศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่เหนือรัฐธรรมนูญโดยไม่ยึดโยงกับประชาชนแล้วทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ตรวจสอบไม่ได้คัดค้านไม่ได้นั่นคือความเห็นแบบรวบยอดเพราะถึงที่สุดองค์กรศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้มันจะเอาพวกเรานั่นแหละขึ้นพิพากษาสั่งตัดคอทิ้งโดยไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเป็นคำเตือนของคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างมากมายไม่ใช่น้อยและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายหลายคนคงรอคอยใจจดใจจ่อวันที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีมติออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอมติให้ประยุทธ์จันทร์โอชาพ้นจากตำแหน่งแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ศาลรัฐธรรมนูญจะออกแรงดันออกแรงขีดออกแรงอภินิหารแบบไหนก็แล้วแต่ให้ตู่ตกเก้าอี้ไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงดีลกันว่าให้เริ่ม60ถึง68เพื่อไว้หน้าแต่ไม่มีใครเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงแค่2ปีหรือจะถีบพ้นไปเลยก็ตามอย่างที่นัทถึกอธิกิจแสวงสุขได้บอกเรื่องของอย่าทำให้ศาลรัฐธรรมนูญกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงที่คลิปเมื่อวานนี้ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจได้พูดถึงการให้ตัวประยุทธ์ออกไปแต่ยังคงระบอบประยุทธ์องคาพยพต่างๆเอาไว้มันกลับเป็นเรื่องของพิษร้ายที่ยังฝังรากลึกสู่ระบอบประชาธิปไตยศาลรัฐธรรมนูญเป็นหนึ่งในองคาพยพของระบอบประยุทธ์จันทร์โอชาระบอบคสช.นอกจากนั้นยังมีปปช.ประเด็นที่เห็นชัดเจนคือวันนี้ไม่ว่าจะเป็นปปช.ไม่ว่าจะเป็นกกต.รวมถึงศาลรัฐธรรมนูญเป็นการใช้อำนาจเหนืออำนาจประชาชนอีกทีหนึ่งมาพิพากษาบรรดา นักการเมืองไม่ใช่เฉพาะคดีทุจริตแต่เป็นคดีการใช้อำนาจหน้าที่ซึ่งบางครั้ง
หากการใช้อำนาจหน้าที่แล้วไม่ได้ทุจริตแล้วมองเรื่องประโยชน์ของประชาชนประเด็นอย่างนี้น่าคิดน่าวิเคราะห์เป็นอย่างยิ่งยิ่งการใช้อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญตัดสินถึงแม้จะถูกใจเราขนาดไหนก็ตามเราต้องไม่ลืมการใช้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการยุบพรรคการเมืองที่ผ่านมานอกจากนั้นยังมีการพิพากษาเอาผิดกกต.กรณีการหันเรื่องราวของหันคูหาเข้าหันคูหาออกแล้วทำให้การเลือกตั้งต้องเป็นโมฆะแบบนี้เป็นต้นการใช้อำนาจตุลาการไม่ว่าจะเป็นศาลฎีกาคดีแผนกนักการเมืองการใช้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญหากไม่มีการยึดโยงกับประชาชนทางใดทางหนึ่งแล้วอำนาจเหล่านี้คือต้นไม้พิษที่สืบต่อเนื่องจากระบอบคสช.ระบอบคสช.เป็นระบอบที่เป็นเครือข่ายอำนาจของครอบครัวปรสิตจริงๆแล้วการเมืองในสังคมไทยมันเป็นลัทธิพันลึกมันพันลึกเพราะมันโยงใยหลายชั้นมีหลายก๊กหลายเหล่าในแต่ละระดับชั้นเช่นการเมืองในระดับของครอบครัวปรสิตในระดับราชสำนักมันก็มีราชสกุลหลากหลายซึ่งเดิมทีในอดีตมันใช้ระบบกินแบ่งแต่วันนี้แนวโน้มการกินแบ่งจากการเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นกินรวบซึ่งก็แน่นอนทำให้ก๊กเหล่าต่างๆไม่พอใจแล้วมันก็มีอำนาจภายในของมันแต่ขนาดเดียวกันอำนาจของราชสำนักก็สถาปนาอำนาจรองด้วยเครือข่ายต่างๆบุรพาพยัคฆ์ทหารเสือราชินีก็เป็นหนึ่งในอำนาจซึ่งสถาปนาจากขั้วอำนาจใหม่นั่นก็คือราชินีสิริกิติ์ในยุคที่พยายามสถาปนาอำนาจของตนเองขึ้นมาเป็นไปได้อย่างไรว่าราชินีมีทหารเสือรักษาพระองค์ที่เรียกชื่อว่าทหารเสือราชินีเป็นเอกเทศขึ้นมาในขณะที่มีทหารรักษาพระองค์ของกษัตริย์ภูมิพลอยู่แล้วแบบนี้เป็นต้นการทำให้เห็นว่าจุดเริ่มต้นของทหารเสือราชินีเมื่อมีการสถาปนาเริ่มต้นแบบนี้มันก็โยงใยกันต่อเนื่องยาวนานเปรียบให้เห็นเหมือนกับว่าเป็นขั้วอำนาจอีกขั้วอำนาจหนึ่งแต่ทั้งนี้หากเรามองภาพรวมก็ต้องให้มองเห็นว่าถึงแม้ฝ่ายราชสำนักและเครือข่ายอำนาจจะมีปัญหาการเมืองภายในใดๆก็ตามแต่เมื่อต้องลบกับฝ่ายตรงข้ามของสถาบันเขาก็จะสามัคคีประสานประโยชน์เพราะฉะนั้นการแย่งชิงอำนาจภายในของพวกเขามันก็เหมือนกับการวิ่งเต้นโยกย้ายตำแหน่งสุดท้ายมันก็มีแค่การขู่ไม่มีการถึงกับเรียกว่าลงไม้ลงมือฆ่าแกงกันอาจจะมีบ้างในประวัติศาสตร์อย่างกรณีของฉลาดอิรัญญสิริหรือกรณีของอรุณวาทสินธ์ในประวัติศาสตร์ชาติไทยแต่มันก็น้อยครั้งเพราะจริงๆแล้วฝ่ายของทหารปฏิวัติรัฐประหารอย่างไรสุดท้ายสำเร็จหรือไม่สำเร็จมันก็มีการนิรโทษกรรมเพราะฉะนั้นการปฏิวัติประเทศไทยถึงจะหมดไปได้ยากหากที่ประชาชนไม่ตื่นรู้ไม่หวงแหนอำนาจของตนเองประชาชนยังถามหาอำนาจที่เหนือตัวเองเป็นว่าเป็นเจ้าเป็นนายตัวเองตัวเองกลายเป็นไพ่มีสังกัดวันนี้ที่ต้องพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าสิ่งที่เรากำลังต้องเผชิญและเป็นปัญหาใหญ่ไม่ใช่ตัวประยุทธ์ไม่ใช่ตัวประวิตรแต่เป็นตัวของระบอบทั้งระบอบระบอบที่พร้อมจะไปสนับสนุนนายเหนือหัวคนไหนก็แล้วแต่ในแต่ละระดับเมื่อขึ้นมามีอำนาจระบอบเหล่านี้คือปัญหาสำคัญของประเทศไทยระบอบเหล่านี้ไม่ใช่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเพราะว่าไม่ได้เป็นอิสระอย่างแท้จริงองค์กรอิสระเหล่านี้ควรจะต้องมีที่ไปที่มายึดโยงกับประชาชนหากจะใช้ในการทวงดุลอำนาจนักการเมือง
แต่โปรดสังเกตให้ดีว่าองค์กรเหล่านี้อ้างคำว่าอิสระทวงดุลอำนาจนักการเมืองแต่ไม่มีใครมาทวงดุลกับอำนาจอิสระเหล่านี้นี่คือประเด็นใหญ่ประเทศนี้มันปกครองด้วยระบอบมาเฟียธิปไตยภายใต้เสื้อคลุมประชาธิปไตยแล้วมาเฟียมันก็มีก๊กเล็กก๊กใหญ่แล้วแต่ว่าช่วงนั้นใครมีอำนาจนำเหนือกว่าใครโดยปกติมันก็แบ่งกันกินเรียกว่ากินแบ่งแต่แน่นอนในยุคของมิเตอร์สี่จึ๊กคนนี้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ติดขึ้นมานิยมการกินรวบมากกว่าการกินแบ่งจึงเกิดปัญหามากมายความระส่ำระสายจึงเกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับฝ่ายประชาชนขอให้มองทางไกลๆมองเส้นทางการเดินทางนี้อย่าวอกแวกแล้วข้อสำคัญก็คือในแง่ของการแย่งชิงอำนาจก็ดีการแบ่งขุมอำนาจก็ดีของระบอบไดโนเสาร์นั้นไม่ใช่การดูหนังดูละครขอให้เรารักษาเส้นทางการเดินทางรักษายุทธศาสตร์รักษายุทธการของฝ่ายประชาชนว่าเป้าหมายของเราคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมทั้งระบบเมื่อเป้าหมายการเดินทางเป็นแบบนี้แต่ละจังหวะก้าวกระดุมเม็ดต่างๆที่เราจะต้องกัดและแกะออกให้ชัดเจนให้มันถูกที่ถูกทางคืออะไรบ้างเส้นทางสำคัญคือประเด็นแรกต้องต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจนให้รู้ว่าวันนี้ฝ่ายประชาชนรู้เช่นเห็นชาติไม่มีความลับใดๆภายใต้การสื่อสารในระบบดิจิทัลของโลกเทคโนโลยีสมัยใหม่เรื่องนี้จะทำให้เกิดแนวร่วมอย่างกว้างขวางในทั่วทุกปริมณฑลทั่วทุกองคาพยพของสังคมไทยสิ่งเหล่านี้เราจะต้องเป็นพลพรรคฝ่ายประชาธิปไตยเสรีฝ่ายประชาธิปไตยไซเบอร์เสรีที่ต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนี่คือประเด็นที่หนึ่งที่เราต้องชัดเจนเพราะหากประชาชนไม่สามารถขยายฐานไม่สามารถขยายแนวร่วมไม่สามารถไปสร้างความหวังให้กับฝ่ายประชาชนทั้งประเทศได้แล้วประชาชนก็จะคุ้นเคยคุ้นชินกับวิธีการแบบเดิมคือการแสวงหาไพร่มีสังกัดในระบบแบบนั้นก็คือหาตุ้มเจ้านายซึ่งวิธีการส่วนใหญ่ที่เรากันสังเกตกันเห็นในท้องถิ่นก็คือวิ่งหาคนที่มีอำนาจเหนือกว่าไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านจนถึงเป็นตุ้มบ้านใหญ่คำว่าตุ้มบ้านใหญ่ท่านนึกให้เห็นภาพจังหวัดที่มีตุ้มบ้านใหญ่ที่เรียกว่าค่อนข้างเป็นเอกภาพในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เขาก็จะเรียกนัดบรรดาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ทั้งหลายซึ่งเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกเทศบาลในสังกัดของเขาทั้งหมดมากินอาหารกลางวันร่วมกันหรือมากินอาหารเช้าร่วมกันแล้วก็มาจัดสรรแบ่งสรรปันส่วนโครงการต่างๆว่ามีอะไรเกิดขึ้นโครงการนี้ที่พื้นที่นี้ให้ไอ้นี่ไปเอานะโครงการนี้พื้นที่นี้กำนันนั่นเอาไปโครงการนี้พื้นที่นี้ผู้ใหญ่นั่นเอาไปแบบนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าการที่เรียกว่าตุ้มบ้านใหญ่แล้วเมื่อมีการหัวกันลักษณะนี้การแข่งขันในด้านราคาก็จะไม่มีประโยชน์ของประชาชนก็จะเสียหายแล้วตุ้มบ้านใหญ่นี่เป็นจำการจำลองหนึ่งพื้นที่เมื่อมาเป็นรวมกันเป็นพรรคการเมืองมันก็จะมีโควต้าแบ่งกันเป็นรายกระทรวงรายกรมก็แบ่งกิจกรรมกันไปซุ้มบ้านใหญ่บ้านนี้เอากรมโยธาธิการไปซุ้มบ้านใหญ่บ้านนี้เอากรมส่งเสริมการเกษตรไปซุ้มบ้านนี้เอากรมปศุสัตว์ไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เมื่อรวบรวมทั้งซุ้มไปหาหัวหน้าพรรคก็จะต้องส่งสวยกันเรียกว่าเลขาธิการพรรคก็มีหน้าที่ที่จะต้องเก็บผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการต่างๆเป็นทอดๆๆเพราะฉะนั้นการหักหัวคิวแล้วก็แบ่งสรรปันส่วนจะ 45% 50% หรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่ตกลง
แล้วก็ส่งกันเป็นทอดๆๆๆไปข้างบนสุดก็จะรวบรวมเมื่อถึงเวลาก็จะต้องจ่ายให้หัวหน้าพรรคในฐานะคนที่จะต้องนำขึ้นทูลเกล้าถวายเลขาธิการพรรคก็มีหน้าที่รวบรวมที่จะต้องเลี้ยงดูส.ส.ทั้งพรรคเดือนหนึ่งจะตกลงเป็น150,000-200,000ด้วยข้ออ้างที่ว่าผู้แทนราษฎรมีค่าใช้จ่ายสังคมมากเงินเดือนส.ส.ไม่เพียงพอทั้งที่ส.ส.หนึ่งคนมีเงินเดือนเป็นแสนสามารถตั้งผู้เชี่ยวชาญสามารถตั้งผู้ช่วยต่างๆได้อีก8คนก็ยังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองแต่ละพรรคที่เป็นพรรคประเภทนี้มีหน้าที่ต้องดูแลส.ส.อีกลองนึกภาพดูว่าพรรคการเมืองที่มีสมาชิก100คนจะต้องดูแลส.ส. 200,000 หรือ 300,000 เดือนหนึ่งคือ 20-30 ล้านปีหนึ่งก็ 240-360 ล้าน4ปีก็ประมาณ 1,000 ล้านเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองที่มีเจ้าของก็จะต้องมีถุงเงินหรือมีกิจกรรมที่สามารถทำเงินได้เป็น 1,000 ล้านในรอบ4ปีเพื่อเอามาแจกจ่ายส.ส.ถ้าเล็กหน่อยสัก50คนก็ประมาณ500ล้านนี่คือสิ่งที่มันเป็นจริงในสังคมไทยระบบสวยนั่งเมืองแบบนี้เมื่อกำหนดว่าคนที่เป็นมาเฟียสูงสุดของประเทศตกลงให้กลุ่มนี้ไปบริหารประเทศกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่ประกอบด้วยพรรคการเมือง A B C แล้วก็แบ่งสวยกันไปแบบนี้แต่ทั้งหมดก็จะต้องขึ้นตรงไปส่งข้างบนซึ่งครั้งหนึ่งก็แล้วแต่ว่าจะถวายเท่าไหร่ประยุทธ์จันทร์โอชาเคยถวาย 1,000 ล้านซึ่งไม่รู้ที่ไปที่มาของเงินว่ามาจากไหนในขณะที่บรรดาเจ้าสัวปีนึงก็ถวายหลายรอบรอบหนึ่งใส่ซองก็200ล้าน300ล้านถวายหลายซองด้วยซ้ำไปนี่คือความจริงของประเทศไทยเพราะฉะนั้นประชาชนอยู่นอกสมการผลประโยชน์ทางการเมืองต่างหากที่มันทำให้เกิดระบบแบบนี้แล้วเมื่อระบบแบบนี้มันเกิดขึ้นมันก็ไปเอี่ยวกับอำนาจต่างๆอำนาจในการดูแลเรื่องของตำรวจของทหารของตำรวจก็เกี่ยวข้องกับการวิ่งเต้นโยกย้ายที่ทุกเก้าอี้ในระดับสารวัตรขึ้นไปเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าสารวัตรละสมัยก่อนยังบอกว่าอาจจะเป็นถึงแค่ระดับผู้บังคับการจังหวัดต่อมาก็ลดลงมาถึงเป็นแค่ผู้กำกับสถานีวันนี้เห็นบอกว่าถึงระดับสารวัตรทุกตำแหน่งมีราคาถ้าตำแหน่งผู้กำกับก็ราคาหลักล้านจะกี่ล้านถ้าเป็นพื้นที่ดีหน่อยก็มูลค่าเป็น5ล้าน10ล้าน20ล้านเช่นอำเภอเมืองภูเก็ตเช่นนครบาลทั้งหลายเช่นแม่สายเช่นแม่สอดเช่นสุไหงโกรกแบบนี้เป็นต้นมูลค่ามหาศาลทั้งสิ้นเพราะธุรกิจสีเทาที่เกิดขึ้นในพื้นที่มันทำเงินมหาศาลเพราะฉะนั้นคนที่ดูแลระบบสวยนั่งเมืองมีตั๋วช้างแบบนี้ปีหนึ่งได้เงินจากระบบแบบนี้เป็นหมื่นล้านเหตุผลที่บอกว่าเป็นหมื่นล้านก็ลองคิดดูง่ายๆว่าประเทศไทยมี700กว่าอำเภอเพราะฉะนั้นคำว่า700กว่าอำเภอเนี่ยถ้าเราตีราคากันแบบง่ายๆแบบหยาบๆการโยกย้ายทุกตำแหน่งมีค่าตัว700กว่าอำเภอถ้าตีว่า10ล้านก็ 7,000 ล้านเข้าไปแล้วแต่ยังมีตำแหน่งระดับ A ระดับ B ระดับ C นี่ยังไม่ต้องพูดถึงว่าผู้บังคับการจังหวัดผู้บัญชาการภาครวมถึงระดับตำแหน่งใหญ่ๆทั้งหลายซึ่งบางตำแหน่งเท่าที่ทราบมาก็200ล้านก็มีเพราะฉะนั้นเม็ดเงินมหาศาลเหล่านี้มันถึงเกิดขึ้นกรณีของประวิตรวงษ์สุวรรณสมัยที่ยังเฟื่องฟูและเดอะโจ๊กยังเป็นอธิบดีน้อยที่เวลาจักรทิพย์ชัยจินดาคุยด้วยต้องเรียกว่ายืนกอกระดุมก็ว่าได้สมัยนั้นเดอะโจ๊กใหญ่มาก
มีข่าวแว่วๆว่ามีเงินในบัญชีนอกประเทศไทยถึง 80,000 ล้านซึ่งเดอะโจ๊กก็เป็นคนดูแลกระเป๋าเงินให้บุรพาพยัคฆ์ซึ่งก็คือประวิตรวงษ์สุวรรณแต่ทันทีที่เดอะโจ๊กถูกกองกำลังไม่ทราบฝ่ายอุ้มจากโรงแรมภูแมนถนนรางน้ำในคืนวันที่ก่อนจะมีเหตุการณ์สำคัญมันก็เกิดทำให้คนที่เป็นตำรวจนายระดับนายพลมีตำรวจคุ้มกันส่วนตัวยังถูกอุ้มกลางเมืองหลวงเกิดอะไรขึ้นถึงทำให้ประวิตรวงษ์สุวรรณโกรธฟันออกหูแล้วภายในแค่หนึ่งวันถัดไปก็มีการซ้อมรบเคลื่อนกำลังรถยานเกาะมาจากกรมทหารราบที่ G11มาซ้อมรบแถวทวีวัฒนาแล้วหลังจากนั้นโจ๊กก็ถูกเอาตัวไปซ่อนไว้นี่เป็นเหตุการณ์ที่ใครที่ยังสงสัยกลับไปฟังเรื่องราวของโจ๊กลองดูในเพลย์ลิสต์เรื่องราวของสุรเชษฐ์หักพานเรื่องราวเหล่านี้ปู่แอดกนตเคยมีพูดบรรยายรายละเอียดไว้ทั้งหมดแม้กระทั่งห้องพักที่โรงแรมภูแมนว่าพักห้องเลขที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นกลไกต่างๆโยงใยต่างๆของระบอบคสช.ที่เราเรียกว่าระบอบประยุทธ์มันประกอบขึ้นด้วยโครงสร้างของระบบมาเฟียมาธิปไตยที่ปกครองประเทศนี้แล้วโครงสร้างแบบนี้มันเกาะกินประเทศมันทำให้ประชาชนอยู่นอกสมการไม่มีใครคิดจะพัฒนาประเทศมีแต่คิดพัฒนาจะเลือมองว่าจะสูบกินยังไงหากระบอบนี้ยังมีโครงสร้างแบบนี้ที่เป็นสวยนั่งเมืองไม่ว่าจะเป็นฝั่งพรรคการเมืองนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝั่งทหารฝั่งตำรวจการพัฒนาประเทศมันไม่มีทางไปถึงไหนในมุมกลับกันสำหรับประชาชนแล้วเราต้องสนับสนุนพรรคการเมืองที่มีจุดยืนเคียงข้างประชาชนแล้วเป็นพรรคการเมืองที่ไม่มีเจ้าของพรรคเหตุผลที่พูดอย่างนี้เพราะว่าใครจะมีเงินมาจ่าย500ล้านพันล้านโดยไม่หวังผลตอบแทนในการเข้าสู่อำนาจทางการเมืองเป็นไปได้ไหมว่าจะมีนายทุนใจดีควักกระเป๋าปีหนึ่ง200ล้าน300ล้านเล่นการเมืองเพื่อส่วนรวมแล้วไม่หวังผลตอบแทนใดๆโดยตรรกะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นปู่แอ๊ดจนตอถึงพูดว่าพรรคการเมืองของประชาชนต้องไม่มีเจ้าของไม่เป็นเจ้าเติกเป็นพรรคการเมืองของตระกูลใดตระกูลหนึ่งไม่มีการสืบทอดอำนาจในพรรคการเมืองเพราะเมื่อเราปฏิเสธระบบสืบทอดอำนาจทาง DNA ในระดับประเทศในระดับตุ้มของพรรคการเมืองเราต้องปฏิเสธระบบนี้เหมือนกันอย่าเพียงติดใจว่าเขาคนนั้นเคยทำเรื่องนั้นดีเขาคนนี้เคยทำเรื่องนี้ดีเพราะมันยังมีสิ่งที่อยู่ใต้พรมอีกมากมายเยอะแยะที่ไม่ได้พูดถึงวันนี้ที่พูดถึงเรื่องนี้ทั้งหมดเพราะว่าหลายคนกำลังใจจดใจจ่อกำลังลุ้นกับศาลรัฐธรรมนูญว่าผลการตัดสินจะออกมายังไงแล้วหากผลการตัดสินถูกอกถูกใจศาลรัฐธรรมนูญก็จะกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งไม่ถูกต้องนักศึกษาธุรกิจได้พูดเรื่องนี้ไว้ชัดเจนปู่แอดจึงเอามาย้ำอีกครั้งศัตรูของเราที่แท้จริงก็คือโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมการเมืองที่มันบิดเบี้ยวโครงสร้างทางการเมืองที่ใช้ระบบซุ้มเจ้าพ่อรวมกันไปเป็นพรรคการเมืองแล้วเข้าสู่อำนาจรัฐพรรคการเมืองที่ไปฝาดต้อนบรรดาเจ้าพ่อบรรดาบ้านใหญ่ถึงที่สุดแล้วจุดยืนไม่ได้เคียงข้างประชาชนแน่นอนโครงสร้างเศรษฐกิจที่ผูกขาดด้วยเจ้าสัวเจ้าสัวนี้ทำธุรกิจโรงเหล้าเจ้าสัวนี้ทำธุรกิจซุปเปอร์มาร์เก็ตเจ้าสัวนี้ทำธุรกิจโรงแรมต้องไม่มีต้องเปิดกว้างโครงสร้างเศรษฐกิจโครงสร้างสังคมและโครงสร้างการเมืองต้องไม่มีระบบผูกขาดแบบนี้ต้องส่งเสริมคนตัวเล็กๆแล้วใช้ระบบรัฐสวัสดิการขึ้นนำหน้า
รัฐสวัสดิการอาจจะประกาศเป็นแผน4ขั้นตอนขั้นตอนแรกเรามีงบประมาณน้อยก็จะเริ่มต้นจากแต่ละกลุ่มของผู้อ่อนแอที่จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษในระดับ full scale จะประกอบด้วยอะไรบ้างเช่นผู้สูงอายุที่อายุ85ปีขึ้นไปจะได้รับการดูแลเรียกว่าเต็มรูปแบบแบบนี้ก่อนใน2ปีแรกเด็กนักเรียนที่เป็นเด็กกำพร้าทั้งพ่อและแม่จะได้รับการดูแลแบบ full scale ก่อนทั้งนักเรียนทั้งนักศึกษาถัดไปอีก2ปีถัดไปเด็กนักเรียนเด็กนักศึกษาที่มีฐานะยากจนไม่มีทรัพย์สินทั้งผู้ปกครองที่มีมูลค่าเกินเท่าไหร่ไม่มีบัญชีเงินฝากสามารถดีแคลร์รายละเอียดได้ก็จะได้รับทั้งเรื่องของเงินเดือนนักเรียนทั้งเรื่องของอื่นๆทั้งหมดกลุ่มต่อไปก็เป็นกลุ่มผู้พิการหากเราวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนระยะที่1ระยะที่2ระยะที่3ระยะที่4ภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นมันจะเริ่มจากจุดที่1จุดที่2จุดที่3และจุดที่4ขณะเดียวกันการเก็บฝั่งรายได้ก็ทำแผนขั้นที่1ที่2ที่3ที่4รอให้สอดคล้องกันค่อยๆเพิ่มภาระภาษีทรัพย์สินก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นภาษีมรดกก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้และเมื่อกำลังการผลิตกำลังซื้อในสิ่งที่เราไปทำให้มันเกิดขึ้นในกลุ่มคนต่างๆมันก็จะเพิ่มปริมาณภาษีให้ประเทศไทย GDP มันก็จะค่อยๆโตขึ้นนี่เรียกว่าการกลับหัวพีระมิดแบบช้าๆเราอาจจะใช้เวลา8ปีถึง12ปีในการทำให้เต็มระบบให้ทุกคนสามารถได้รับระบบรัฐสวัสดิการอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันก็ทำให้ฝ่ายที่ต้องเสียภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็เตรียมตัวมากขึ้นมีระยะเวลาเตรียมตัวนี่คือภาพที่ควรจะต้องเกิดขึ้นจะไม่มีคนไร้บ้านมานอนให้เห็นไม่มีคนมาขออาหารระบบบ้านฉุกเฉินก็จะต้องเกิดขึ้นระบบอาหารฉุกเฉินสำหรับกรณีฉุกเฉินต่างๆก็จะต้องเกิดขึ้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนวันนี้ปู่แอดจนต่อพูดให้เห็นภาพของโครงสร้างของระบบอมหิตที่มันบิดเบี้ยวนั่นคือเป้าหมายหลักที่เราต้องเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะต้องไม่สถาปนาศาลรัฐธรรมนูญก็ดีศาลฎีกาแผนกนักการเมืองก็ดีให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่คือโจทย์ของพวกเราวันนี้เกินเวลาไป5นาทีผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วค่อยๆฟังกันเพิ่มเติมในวันต่อไปสิ่งสำคัญสำหรับพวกเราคือต้องแชร์ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้รับรู้นั่นคือหน้าที่ของพวกเราขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมันคือเสียงเพลงบรรเลงเธอจงกลับไปรีดไฟพลมันคือดวงจำนองของตามันชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันดวงดาวยังคือลายของแสงใจก็ได้ยังคือคนฟ้าใจก็ได้ยังคือ
เคียงบ่าเคียงไหล่กันจนถึงเส้นชัยเราคือเพื่อนกันพูดปฏินาตรงกินาประชาราชตรงตะลอจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่มันจะเป็นไปได้ไหมเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมถ้าแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นกาคือทุกการต่อสู้อ่ะผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายในทางเป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ